เฮ้ยเคิลถึงแล้วเว้ยนี่ไงที่ทำงานใหม่ของเราใช่สำนักงานใหม่ใช่ในที่สุดก็ถึงวันนี้วันที่เรามีงานทำกันแล้วฉันก็รู้สึกดีใจว่ะที่เราสองคนสอบผ่านว่ะสอบติดมาดูกันว่าเราว่าเคิลน่ะอาจจะสอบติดสารวัตรเลยก็ได้นะโอ้โหก็พูดเกินไปแต่มันก็จริงแหละเพราะว่าเราเก่งขนาดเนี้ยเราถ้าขึ้นได้เราก็ดีใจด้วยเราก็ไม่ได้โกรธอะไรขึ้นนะเราก็อยากได้ขึ้นได้เหมือนกันเฮ้ยถ้าเราได้เดี๋ยวเราแบ่งให้นายร้อยหนึ่งแบ่งทำไมวะเฮ้ยถ้าเองได้นี่พาไปเลี้ยงบิงซูกันด้วยนะเว้ยอ๋อได้แต่ขออันที่มันถูกๆนะเอ้าเอายังจะงกอีกเหมือนเดิมเองนี่งกเหมือนเดิมเลยป้าเหอะก็ช่วงนี้การเงินมันจะยังเป็นอยู่เฮ้ยแล้วเองคุกนี้เป็นคุกชื่อว่าอะไรนะเองรู้ชื่อคุกนี้ปะคุกนี้เหรอมันนึกก่อนเพซันเบรกปะเออเพซันเบรกใช่ใช่มันเป็นคุกที่มีความรักษาความปลอดภัยชั้นเยี่ยมเลยใช่ฉันก็อยากจะมานานแล้วคุกแห่งนี้อยากจะรู้เหมือนกันว่ามีอะไรฉันจะดูแลนักโทษเป็นอย่างดีฉันจะใครทำผิดฉันก็จะจัดการให้เขากลับเป็นคนดีให้ได้ใช่เราต้องเป็นคนดีของสังคมใช่ไปป่ะเราไปดูดีกว่าสวัสดีครับใช่ตำรวจใหม่หรือเปล่าครับเนี่ยใช่ครับใช่เลยครับพูดนะครับอยู่ไงนี้ก่อนนะครับผมมีเรื่องจะชี้แจงก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปวันนี้มีคุณพวกคุณตำรวจ2คนเข้ามาใหม่ซึ่งเราจะจัดพิธีกันนะครับก็เดี๋ยวจะชี้แจงว่าไม่ต้องอะไรนะครับไม่ต้องแบบตื่นเต้นมากนะครับผมรีแลกเข้าไว้ครับรีแลกเข้าไว้แล้วก็ตอนนี้ก็รีบไปโคบอกพ่อบอกแม่ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวทางเราขอเต็มการแป๊บนึงครับได้ครับได้ครับโทรศัพท์อยู่ตรงนู้นเลยครับอ่ะแป๊บนึงครับโทรศัพท์อันนี้ครับเอาเครื่องนี้แค่นะครับเคลื่อนอุ้ยมีการเต้นไปหมดแล้วมีการเลื่อนยศเลยไว้เคลื่อนเราว่าแกได้เลื่อนยศแน่นอนเลยว่ะคนอย่างฉันให้เราคุยผ่านโทรศัพท์เหรอเนี่ยเขาจะบอกประกาศผ่านโทรศัพท์เหรอไม่รู้อ่ะเขาบอกให้เราไปติดต่อญาติอ่ะแต่เราไม่มีเรารู้สึกว่าเรายังไม่มีแฟนเลยตั้งแต่เป็นตำรวจ อยากมีแฟนสักคนที่เข้าใจงั้นติดต่อญาติก่อนแล้วกันสวัสดีครับฮัลโหลแม่เหรอผมเป็นตำรวจแล้วนะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าผมจะเป็นยศอะไรอ่ะผมคิดว่าผมต้องเป็นสารวัตรให้ได้เลยครับมันเป็นสิ่งที่ผมแบบเฝ้ารอมานานครับโอเคฉันว่าฉันพูดแค่นี้แหละเดี๋ยวฉันคุยกับแม่ฉันด้วยนะเดี๋ยวขอฉันคุยกับแม่หน่อยเต็มที่เลยไม่อยากจะคุยกับแม่เลยคุยกับแม่เฮ้ยแกจำชื่อแม่ฉันได้ปะชื่ ที่เองเคยล้อฉันว่าเหมียวเหมียวเหมียวอ่ะผมแม่เหมียวเหรอใช่โอ้โหอมเดี๋ยวฉันโทรหาแม่เหมียวก่อนนะได้ได้ฮัลโหลแม่ครับฮัลโหลแม่เหมียวว่าลูกเฮ้ยลูกผมจะสอบติดตำรวจแล้วนะแม่ผมสอบติดได้แล้วใช่ลูกตอนนี้ผมอยู่ในคุกเพอร์ซัมเบกแม่โอ้เฮ้ยผมดีใจมากเลยตอนนี้ผมกำลังรอเพื่อนได้ยศอยู่แม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะได้ติดยศอะไรแม่ผมตื่นเต้นมากดีนะลูกเดี๋ยวผมจะเอายศไปให้แม่ดูนะจ้าจ้าแค่นี้นะแม่แต่ลูกเราว่าเราออกไปข้างนอกกันดีกว่าปะว้าวเคลื่อนมานี่เคลื่อนใหญ่มากฮะว่าไงเคลื่อนเราเอ้ยเราตื่นเต้นนะเคลื่อนพวกคุณ2คนครับว่าเดี๋ยวก่อนนะครับตามผมมาก่อนครับได้ตามผมมาก่อนครับพอดีว่าแม่งมันจะจัดหาอะไรไม่รู้อลังการไปไหนครับเดี๋ยวมาช่วยผมหาของก่อนนะครับได้ครับได้ครับ
นี่ครับช่วยผมหาไงกับของี้กับไอ้มาเมื่อกี้ผมทำแหวนแต่งงานหายครับผมว่าจะขอนักโทษแต่งงานนะครับฮะขอนักโทษแต่งงานครับผมลงนักโทษคนนึงครับเป็นผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายครับเฮ้ยใครวะเออช่วยหาแหวนก่อนได้ไหมครับเร็วๆครับผมรีบได้ครับได้ครับเนี่ยครับทั้งชั้นเลยครับหาก่อนครับเดี๋ยวผมมาครับช่วยหาด้วยครับโอ้โหตำรวจโคตรเกย์เลยเมื่อกี้ทำไมนะว่าไงตำรวจชอบผู้ชายเว้ยเออใช่ใครวะใครวะคุกที่นี่มันก็รู้สึกว่าดูดิมันไม่ล้าสมัยเลยอ่ะคุกที่อยู่กรุงเทพอ่ะใช่ใช่ไฮโซมากต่างกับคุกที่เราไปอยู่อ่ะมีแต่ทะเลสูงทะเลทรายอืมใช่อยู่ที่นี่ก็ดีเหมือนกันเนี่ยมีแอร์ด้วยอืมใช่เออขึ้นสรุปว่าแหวนแต่งงานมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนั่นดิเออเนี่ยเฟี้ยวห้องทำงานฉันจะอยู่ตรงนี้รู้ยังไงเออทำนายอนาคตไว้แล้วเออก็จริงอ๋อผมเจอแหวนแต่งงานแล้วอ้าวเจอแล้วครับคุณชื่อนะครับคุณครับคุณผมเจอแหวนแล้วครับไม่ต้องหาแล้วครับเจอแล้วครับสุดเจอแหวนที่ผมหามานานอะไรวะหายเองเจอเองใช่แล้วคือว่าคุณงานเสร็จแล้วครับคุณชื่ออะไรครับผมชื่อบิ๊กครับยศจ่าอ๋อคุณไม่จ่าสินะครับตามเลยครับงานเสร็จแล้วนี่ครับแหวนผมได้ไปขอนักโทษแต่งงานแล้วครับครับครับเข้ามาครับเร็วครับเดี๋ยวช้าๆครับเป็นตำรวจเร็วๆครับผมได้ได้ครับขึ้นเต็มพร้อมยังวะตื่นเต้นวะเดี๋ยวพวกคุณต้องดูแลคุกที่นี่ดีๆครับตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ใช่ฉันจะโคตรตื่นเต้นเลยว่ะใช่ตื่นอีกไม่นานฉันก็จะเฮ้ยจะติดเป็นตำรวจแล้วเว้ยเอ้ามากันครบหรือยังล่ะเนี่ยครบแล้วครับครบแล้วงั้นเหรอโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดงานกันนะแล้วก็ไม่อยากโชว์นะงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับครับใครจะเลื่อนขั้นหนออยากรู้จังเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันดีกว่าเฮ้ยเคิร์ดต้องเลื่อนขั้นแน่ๆเลยเคิร์ดโอเคเพื่อนนายก็น่าจะอยู่ใกล้ๆเราแหละเราอาจจะได้ไปแค่เป็นหมวดเคิร์ดไม่น่าจะเป็นหมวดนะยศมันต่ำไปเดี๋ยวว่าเคิร์ดเราอาจจะเป็นแค่จ่าแหละมั้งฝีมือเราคนที่หนึ่งเฟี้ยวคงเอ้านายคนแรกเลยเฮ้ยฉันคงจะได้เป็นจ่าอ้าวแสดงความยินดีกับเขาด้วยถูกต้องครับโคตรปบมือเขาได้เป็นสาวรัตครับเอ้ยสาวีรัตเอ้ยเออสารวัตรฮะปบมือโอเคครับปบมือตบมือทุกคนยินดีกับเขาด้วยครับผมแปะแปะแปะเอาไปครับสารวัตร3ดาวนะครับฮะผมได้เป็นสารวัตรต้องยินดีด้วยคุณครับคุณเฟี้ยวคุงไม่จริงผมได้เป็นสารวัตรหรอใช่ครับสารวัตรที่นี่มีกี่คนครับก็จากที่นับก็มีคุณคนเดียวตอนนี้ครับแล้วยศสารวัตรนี่มีแค่ผมคนเดียวใช่ไม่มีสารวัตรสูงกว่าหมวดอีกนะแล้วไมเคิลล่ะแล้วขึ้นล่ะเดี๋ยวผมอ่านชื่อต่อดีกว่านี่สินะคนที่สองคนที่สองคุณบิ๊กเหรอครับอยู่มาตั้ง10ปีได้เลื่อนขั้นแล้วครับผมได้เลื่อนขั้นเป็นไรครับคุณเหรอเป็นจ่าเหมือนเดิมเอาไป2ดาวอ่ะกูอยู่มาตั้ง10ปีเออน่าอย่าบ่นดีใจด้วยครับโอ้ดีใจต้องเป็นโฟเดียมเลยเว้ยคนที่3ไมเคิลงั้นเหรอโอ้ชื่ออังกฤษเองนะเนี่ยทางไหนข้างไหนโอ้โหมันเดินลัดไปเลยผมแดงมีให้เดินไม่เถิดเฮ้ยเคลื่อนได้เคลื่อนต้องสารวัตรสารวัตรเคลื่อนต้องสารวัตรครับ
บอกคุณไมเคิลงั้นเหรอบอกนะยินดีด้วยคุณได้เป็นจ่านะครับฮะนี่2ดาวฮะไม่จริงทำไมล่ะครับจริงวะเขาเป็นอะไรวะจ่าก็จ่าจะป้าอะไรไล่ของพวกนี้มันไล่ออกมาอย่าอยู่กันสิเอาความพยายามของฉันมาเขาไม่ได้แค่นี้เขาเป็นไงแล้วเขาไปช่วยผมก่อนเขาเป็นเพื่อนเขาเป็นไรแหละเพื่อนเป็นไรเพื่อนทำไมฉันได้เป็นแค่จ่าไอ้เฟี้ยวนี่นะเป็นสารวัตรฉันควรจะเป็นมากกว่ามันควรจะเป็นแค่จ่ากระจอกกระจอกอยู่ใต้ตีนฉันแกไม่ควรอยู่สูงกว่าฉันฉันอุตส่าห์ลอกข้อสอบมาส่วนแกนั่งเรียนโง่ๆอยู่อย่างนั้นแกได้เป็นสารวัตรได้ยังไงมันไม่ใช่ฉันจะจับแกมาโขกกำแพงให้ความจำมันเสื่อมนั่นแหละพอความจำมันเสื่อมใช่ไหมมันก็จำอะไรไม่ได้แล้วฉันคนนี้นี่แหละจะต้องเป็นสารวัตรให้ได้ไอ้เฟี้ยวแกมันแค่ไอ้กระจอกแกไม่สามารถมาอยู่สูงกว่าฉันได้มันอยู่ไหนฉันจะไปหามันตอนนี้ฉันเศร้าพอแล้วถ้าจะวัดสมองไม่ได้ก็วัดกำลังแม่งนี่แหละเฮ้ยไอ้อ่ะเอายามาให้แล้วขอบใจโรยานี้โรนี่ที่ชานเอาให้นี่มันไม่ผ่านเหรอใช่มันไม่ผ่านเลยมันไม่ได้ผลอะไรเลยและยานี้มันกล่อมประสาทคนได้ใช่ไหมได้เชื่อใจฉันสิฉันทำเองกับมือเวลาคนมันกินไปจิตมันจะไม่ปกติแล้วมันก็จะความจำเสื่อมถูกต้องไหมใช่ปรุงโดยเฮ้ยแจ็คโคคังเคิลจำเอาไว้แล้วมันมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่ามีสิคืออะไรหลายอย่างเลยแหละลองให้มันกินเดี๋ยวก็รู้เองแหละขอแค่มันจำเรื่องอะไรไม่ได้ก็พอแล้วแล้วก็ขอให้มันแบบมีความชั่วมากขึ้นนั่นแหละยานี่แหละมีหมดทุกอย่างฉันบอกแค่นี้แหละโอเคฉันจะไปให้มันกินวันนี้แหละไอ้เฟี้ยวมันจะลืมทุกอย่างมันจะชั่วมันจะกลายเป็นนักโทษฉันจะไปแต่งเรื่องให้มันเข้าคุกให้ได้ไม่ว่ายังไงฉันเปลี่ยนใจแล้วพอมันเข้าคุกฉันจะให้มันอยู่คุกไปเรื่อยๆแล้วก็แต่งเรื่องทั้งหมดขึ้นมาแล้วก็ฆ่ามันทิ้งซะและพอสรุปแล้วฉันนี่แหละจะได้เลื่อนขั้นเฮ้ยดูดิแม่งมาวันเดียวมันได้ยศโอ้ไม่สิทธรรมเลยผมอยู่มา10ปีอะเฮ้ยเธอนาผมกินแก้เครียดไงเธอนาจาวิกเธอไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเองก็ได้ขึ้นยศเป็นหมวดแล้วไม่เป็นไรอย่างน้อยคือว่าวันนี้ผมก็ยังหาแหวนแต่งงานเจอแกจะแต่งงานกับใครเอออย่าเรื่องมากอ่ะกินเถอะไม่คุยก็งอนเอ้างอนหัวดิเฮ้ยยินดีด้วยแล้วกันนะชื่ออะไรอ่ะชื่อเฟียวชื่อเฟียวใช่ไหมใช่ครับอ๋ออายุเท่าไหร่อ่ะอายุครับ27แล้วครับใช่27แล้วถ้ากินขนาดนั้นนะว่าแต่ฉันเอ้ยพวกนายก่อนที่เขาจะกินฉันมีเรื่องเล่าเรื่องผีมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องเล่าของฆาตกรลึกลับที่มีนามว่าจักโคคังเคิลเฮ้ยมันคือฆาตกรโหดที่ฆ่าคนไปมากกว่า1คนเฮ้ยแต่จริงมันไม่แค่ฆ่าคนมันฆ่ามดกินต่อเถอะงอมงอมผมก็รู้สึกก็แต่อ่ะกังจะพูดถึงมาเลยเอ้ากินด้วยกันไหมเอาว่าไงเคลื่อนได้มาอ๋อไม่มีอะไรแค่ดีใจจนมาดีใจคนเดียวแค่นั้นเองโอ้ยินดีด้วยยินดีด้วยกินมากินกันเป็นไรเพื่อน
แค่ได้เองเป็นจ่าไม่เป็นไรนะเพื่อนอ๋อไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนะเป็นสารวัตรก็ดีอยู่นะเพื่อนถึงแม้ว่าเราจะเป็นสารวัตรเราก็เป็นเพื่อนนายเหมือนเดิมนะเฮ้ยไม่เป็นไรนายสุดยอดแล้วเออนั่งกินมาเดี๋ยวฉันไปชงน้ำมาให้นายดื่มเพื่อเป็นการฉลองอ่ะได้อ๋อชงให้ผมด้วยครับไม่ได้สำหรับด้วยมันสำหรับเพื่อนคนสนิทฉันเท่านั้นนายกินน้ำประปาไปกินแกตัวว่ะนี่แหละเดี๋ยวบิ๊กนี่บิ๊กจ่าบิ๊กนี่แหละมันเรียกว่าเพื่อนที่ดีต้องเอาน้ำให้กินเว้ยก็ดีก็มีเพื่อนดีผมนี่จะบอกกูเพื่อนเลยก็คนตำรวจยังไม่คบกูเป็นเพื่อนเลยทำไมนี่มีหมวดอยู่เนี่ยเออกูอยู่มา10ปีกูมีหมวดเป็นเพื่อนอีกคนเดียวเออ้าว่าไงคนชื่ออะไรนะอ๋อผมชื่อนี่ครับอ๋ออันนี้เขายศอะไรนะคนจ่ายศต่ำกว่าผมครับเป็นลูกเบี้ยครับเป็นขี้ตีนผมเองอ๋อที่ต่ำกว่าจ่าก็จะเป็นไอ้นี่ใช่ไหมเป็นนักเรียนตำรวจเหรอใช่แล้วใช่รู้สึกว่าจะเป็นนักเรียนนะเขามาฝึกเรียนครับมันไม่ได้แค่ขี้ตีนครับใช่ก่อนอื่นตอนแรกผมก็เป็นนักเรียนมาก่อนนะถึงจะมาเป็นสารวัตรอ่ะเนี่ยมาง่ะเอาไงอ่ะชาไมเคิลนี่ผมน้ำดื่มสุดพิเศษเพียวคืออะไรอ่ะคืออะไรวะมันอร่อยดีนะมันคล้ายๆเหล้าอ่ะขอบใจมากเพื่อนมันเอาไปจิบเลยฉลองวันนี้เราจะเดี๋ยวฉลองในคุกเหรอมันไม่ใช่เหล้าครับมันสีมันอาจจะคล้ายแต่มันวายหรือเปล่าไงอันนี้มันวายหรือเปล่าวายเปล่าเขาพูดผิดวายรสองุ่นโอเคต่อไปก็งั้นก็ขอบคุณมากเคิร์นขอบคุณมากงั้นฉันกินเยอะกันก่อนดิงมดื่มเลยดื่มน้ำเลยดื่มเลยเหรอมาดื่มชนแก้วหน่อยชนแก้วไม่มีใครมีงามสักคนเลยอ้าวกินคนเดียวแล้วกันดื่มเลยดื่มแล้วงมโอ้ยทำไมมันมีเสียงกังยังวะเกิดอะไรขึ้นเป็นไรวะอ้าวเฮ้ยเป็นไงเอาเลยฟิวเป็นไรฉันรู้สึกอ่อนเพลียมากเลยฉันรู้สึกไม่ไหวแล้วแล้วรู้สึกมีอาการแบบลืมอะไรหรือเปล่าเออฉันรู้สึกฉันเคลื่อนฉันรู้สึกไม่โอเคเลยวะเป็นอะไรไม่รู้สงสัยฉันไม่ค่อยสบายโอ้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองฉันเป็นอะไรเนี่ยฉันเป็นใครวะฉันอยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นกับตัวฉันโคตรเจ๋งมันได้ผลจริงด้วยเฮ้ยนิ่งไปแล้วอะเฮ้ยคุณไมเคิลเดี๋ยวเรื่องเฟี้ยวเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการเองนะครับผมคุณเอากระดาษนี้ไปคุณไปยัดคดีมันเอาแบบว่าเหมือนไปทำคดีแบบยิงคนตายอ่ะเออใช่ฉันทำแบบนั้นแหละเอาสัก 2-3 ปีอ่ะ เดี๋ยวผมจะดูแลมันเองตอนนี้มันโอ้อาการดูไม่ดีเลยนะเนี่ยโอเคไปนี้คุณก็ไปพามันไปแต่งเรื่องว่ามันยิงคนตายแล้วกันนะส่วนผมอ่ะจะไปจับมันเองได้สิโอเคส่วนเอกสารนี้เดี๋ยวผมไปปลอมแปลงมาแล้วกันป่ะโอเคนี่แหละคุณไปได้แล้วแหละอุ้ยบิ๊กว่าเข้าใจทุกอย่างแล้วเว้ยโอเคผมก็เข้าใจละทั้งเรื่องทำไมฉันถึงฆ่าบิ๊กกับคิวและทำไมฉันถึงติดคุกเข้าใจแล้วจริงๆฉันไม่ได้ตัวใส่ร้ายอะคือเฮ้ยคือฉันจะบอกว่าฉันเป็นสารวัตรเฮ้ยแต่ทำไมฉันไม่รู้วะว่าแล้วว่าสารวัตรที่สอนอไปไหนเข้าใจแล้วทำไมเหลือแค่หมวดฉันเข้าใจแล้วเข้าใจว่าแล้วบิ๊กมันเป็นไรเนี่ยมันล็อกอยู่รีแอคเข้าใจไหมการตกใจ
ฮิวหืมฉันเป็นสารวัตรเอ้ยฉันโดนเดี๋ยวไม่ใช่ละไม่ใช่ละฉันโดนขึ้นวางยาเฮ้ยเฮ้ยที่เห็นตอนนั้นยังเป็นโจรอยู่เลยนี่เออยิงคนตายไหมฮะไมเคิลเป็นคนบงการทุกอย่างทั้งเรื่องที่ฉันติดคุกจริงดิเฮ้ยทั้งเรื่องที่ฉันฆ่าพวกแกแสดงว่ามันก็เป็นสายลับหักสายลับหักเหรียญหกฉันเข้าใจแล้วทำไมถึงฉันฆ่าพวกแกฉันทำไมมีทำไมผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยวะมีเพื่อนฉันหนึ่งคนที่ชื่อว่ากล้องกล้องหัวหน้ากล้องอีกทีก็คือหัวหน้าฉันก็คือชื่อว่าไฟกูสึกผมสกอร์นี้ผมงงว่ะท่านอาจารย์อย่างแรกมีกล้องมีไฟไฟคือหัวหน้าหลักสุดอ่ะแล้วอืมใช่ไม่รู้เหมือนกันเขาชื่อไอ้ไฟเกอร์อะไรที่อย่างแหละจำไม่ได้เขาอยู่องค์กรอะไรองค์กรแจ็คคูคาเคิลไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยใช่องค์กรองค์กรนั่นแหละกูนึกว่าองค์กรชุดดำแล้วรู้สึกว่ายาตัวนั้นเป็นยาทำให้พวกเองฆ่าคนจะว่าไปก็เหมือนจะลืมไม่ได้ว่ากูเข้าตำรวจได้ไงเพี้ยวแต่กูไม่ได้ฆ่าคนกูโดนข่มขืนแล้วก็ฆ่าเออนั่นแหละก็ประมาณนั้นแหละก็คือบิ๊กเออว่าแต่เหมือนความทรงจำไงจำอะไรก็อย่างนึงว่าอะไร10ปี10ปีไง10ปีก็ยังเป็นจ่าอะไรทุกอย่างฮะเหมือนจะจำได้แค่เงี้ยเหรอเอองั้นเอาเป็นว่าเราไปเคลียร์ไมเคิลกันต้องจัดการอย่างงี้ทุกคนเออไปเออก่อนอื่นที่เราจะไปเคลียร์ไมเคิลต้องจัดการคนที่ชื่อไฟเกอร์ปี้กังจับมันไปมันพูดโยงกออะไรไงไม่รู้ดิจัดการเลยผมว่ามันอาจจะไปเที่ยวสวนสนุกอยู่ตรงนั้นใกล้ค่าอาจารย์ใครหาคิดพวกเราหมดอย่างงี้มันจะแบบไปลอยกระทงกันแล้วท่านอาจารย์แล้วจะเอาไงต่อจัดการมันยังไงอ่ะมันมีตำรวจทั้งกองครับเรามีกันแค่3คนอยู่พูดแค่3คนเลยมีแค่คนเดียวแล้วก็ผีอีก2ตนไม่บิ๊กว่าถ้าเรามีหลักฐานมากพอถ้ายืนหรือว่าเราทำให้ทุกคนมีความจำกูอาจจะไม่ได้เข้าคุกงั้นเราต้องไปหายายาแล้วเอายาจากที่ไหนยาเออต้องเอ้ยผมรู้แล้วที่นี่ที่เดียวเท่านั้นซื้อใกล้คุกยาเรียกว่าร้านขายยาไอ้นี่อโพท็อกอโพท็อกไอ้นี่อโพท็อกนรกท่านอาจารย์อยู่แถวนรกเดี๋ยวผมลงไปซื้อให้โอเคโชคดีคิวอืมแล้วมันเป็นงานอะไรวะเนี่ยที่นั่นงานลอยกระทงได้มาแล้วเมื่อไหร่ห้าอาจารย์สั่งให้ผมซื้อมาโคตรเยอะเลยห้าอาจารย์อ่ะโหพอดีผมเอาเงินห้าอาจารย์ไปเอาไปซื้ออ่ะป่ะเราไปกอกปากตำรวจกันได้ตำรวจได้อยู่ในงานนั้นแน่นอนเชื่อผมผมเรียนเข้าใจแล้วทำไมถึงฉันถึงฆ่าบิ๊กเอ้ยก่อนอื่นผมขอกินก่อนอะผมขอกินก่อนเออกูซื้อมาไหมกูไม่กินเองกินก่อนกินไหมเขาบอกว่ากินแล้วไอ้กินนมทำไมผมรู้สึกว่ามันเหมือนเดิมวะสงสัยไม่ได้ผลกับฮะสงสัยมันยา3คนนะถ้านึกออกยังไม่อะสงสัยมันไม่ได้ผลกับผีอะผมว่าเออเสียเวลาเออเปลืองก็งั้นตังค์ฮะอาจารย์นะผมอยากจะบอกว่าผมเอามาจากตู้เซฟท่านหมดเลยเออช่างมันเถอะเราไปจัด การไมเคิลกันเอ้าเราไม่ไปงานนะตำรวจอยู่ใช่เหรองานอยู่นั่นเหรอเออท่านวันนี้มันวันหยุดราชการวันลอยกระทงเหรอใช่ก็ต้องการมันกูว่ากูไปกูโดนจับแน่เชื่อกับว่าเรามีหลักฐานเราโยนยาให้มันกอกปากได้ไปให้แม่นี่เห็นไหมเขาลอยกระทงกันเต็มเลยท่านจานเก็บไม่พอมันรู้ว่ากูเป็นสัตว์ร้ายมันคงจะกลัวกูแล้วมั้งนี่หลอกมันว่าอันนี้คือยาที่กินแล้วทำให้ใหญ่เออมันไปอยู่ไหนมันอยู่ที่ไหนเรามาทำอะไรอยู่นี่ว่าอยู่นี่ว่าเอาไปเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินอะไรให้เดี๋ยวคุณอย่าดื่มมันคืออะไรเอาไปกินอย่าดื่มเอาไปกินมันคืออะไรอะไรเอ้ย
ถามท่านดิตกลงไปจะจับอาจารย์ทำไมอาจารย์ก็เอาไปกินช้าไอ้ตำรวจโง่หมวดยังไม่ได้เลยอะไรวะคืออะไรวะเอาไปกินเอาไปกินยังไม่ได้เลยเอาไปยาอะไรยาอะไรยาไปกินไม่ได้ท่านอาจารย์ไม่ไหวอ่ะก้าจะกินทำไมเอาไปกินเอาไปกินโอ้โหกินแล้วใหญ่พิ้งสุดยอดเลยท่านตำรวจนี่ท่านไม่มีใครจับแกงั้นหรอจับมันซะอ่ะเอ้าเออจับโดนจับไม่เฮ้ยต้องบอกความจริงแค่ข้าจานมันกินไป 3-4 คนเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินนะเอาไปกินเอาไปกินกินแกให้น้ำบ้าอะไรเขากินไอ้ถ้ามันเป็นยาบ้าขึ้นมาไปกินทำไมล่ะผมจำได้แล้วน้ำบ้าอะไรไอ้ความจริงเปิดเผยแน่ไอ้ไมเคิลคุณสารวัตรครับสารวัตรเฟี้ยวคุณไปอยู่ในชุดนั้นได้ไงอ่ะเฮ้ยฉันมีเรื่องจะบอกจับไมเคิลซะเฮ้ยก่อนอื่นจับไมเคิลก่อนเร็วจับไมเคิลจับจับแกโดนแน่จับทำไมจับไปเลยอาจารย์จัดการมันได้แค่สองดาวในเหตุการณ์นะฉันมีเรื่องจะบอกทุกคนอาอาจารย์ก่อนอื่นไอหมอนี่มันไม่กินยาไงฮะอาจารย์มันจับผิดคนทำไมอ่ะคนเร็วตำรวจกินแล้วมันกินแล้วใช่เหรอโอเคแกจับฉันทำไมอ่ะตำรวจทุกนายมีเรื่องจะบอกทุกคนแกคงจะยังไม่รู้สีแน่มึงก็เปล่ากูจะพูดกูจะพูดครับจะแย่งบทเออตำรวจทุกนายฉันมีเรื่องจะแจ้งฉันนี่แหละสารวัตรเฟี้ยวฉันได้โดนยากับประสาททำให้ฉันลืมสลืมสลือทุกอย่างลืมเรื่องราวจนนี่แล้วทำให้ฉันกลายมาเป็นโจรไมเคิลเป็นคนวางยาฉันทำให้ฉันลืมทุกอย่างและวางยาทุกคนฉันจะบอกว่ามีคนหนึ่งที่เป็นคนที่กำลังช่วยคุณไมเคิลอยู่ตอนนี้เขาได้อยู่ในคุกแต่เขาคงออกมาไม่ได้หรอกใช่นั่นคือไฟนั่นแหละแกจำได้ไงความจำแกกลับขึ้นมาได้ไงแกควรลืมไปแล้วไม่ใช่หรอแกจำมันได้ยังไงทำไมถึงฉันจำได้แกรู้ไหมแกทำได้ยังไงไอ้ตำรวจโง่แค่รู้ไหมทำไมฉันจำได้เธออาอย่าใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวจะตายอยากรู้ไหมทำไมถึงฉันจำได้ฉันไม่ได้กินยาสักขวดแล้วนะแต่ฉันน่ะที่ฉันจำได้ก็เพราะว่าแกไงล่ะแกเป็นคนบอกฉันเองนี่บอกว่าอดีตที่แสนชั่วร้ายฉันเลยนึกจนฉันนึกเรื่อยๆฉันปวดหัวปวดหัวไม่รู้สิอยู่ดีๆฉันก็ท่านอาจารย์จำได้ขึ้นมาอะไรเนี่ยมันบอกว่าอาจารย์วิ่งชนกำแพงเหรอเออเนียนๆไปดูเท่อ๋อเออนั่นแหละความจริงแล้วถูกเปิดเผยแล้วไมเคิลแกนั่นแหละที่เป็นฆาตกรและอีกอย่างงั้นก็ฆาตกรและนักโทษบิ๊กคิวฉันไม่ได้เป็นคนฆ่าแกใช้ฉันเป็นเครื่องมือในการฆ่าวิกกับคิวโอ้โหแกนี่มันเร็วจริงๆเออแบบนี้มันต้องประหารเพราะแกนี่แหละไม่ฉันจะไม่ประหารมันต้องให้เขาอยู่กับไงคุกอย่างทรมานใช่ฉันจะให้มันอยู่ในคุกบิ๊กอยากรู้ไหมทำไมถึงฉันรู้ว่าบิ๊กกับคิวทำไมมันถึงตายแกนั่นแหละใช้ฉันเป็นเครื่องมือแกหลอกฉันแกให้กล้องที่เป็นลูกสมุนไฟแกให้กล้องมาใช้ยาเพื่อหลอกฉันให้ฆ่าบิ๊กกับคิวแกมันขโมยวงการทุกอย่างวันนี้แหละวันจบของแกลาก่อนไม่ลาก่อนนะครับลาก่อนไปแกไม่น่าเลยไม่ให้แกแกไม่น่าทำเพื่อนอย่างฉันเลยแกไม่เคยเห็นฉันเป็นเพื่อนมาตลอดนี่ฉันเห็นแกมันเห็นท่าอาจารย์เป็นเครื่องมือแกไม่รู้หรอว่าฉันรักแกมากขนาดไหนแกตอนจริงแกรู้ตัวไหมแกสอบไม่ติดจ่ารู้ตัวเลยแกไม่สอบแกสอบไม่ติดจ่านะแกสอบไม่ผ่านตำรวจตั้งแต่แรกฉันเป็นคนช่วยแกฉันเป็นคนช่วยแกขนาดนี้ให้แกมาเป็นตำรวจกับฉันแต่แกทำร้ายฉันอย่างนี้แกไม่มีสิทธิ์เป็นตำรวจเลยแกไม่ใช่เพื่อนฉันแกมาทำได้ไงรอก่อนไมเคิลคุณตำรวจครับจับมันไปเลยฉันได้ครับแค่ฉัน
แค่อยากเป็นสารวัตรแค่นั้นเองตอนนี้มันไม่มีข้อแก้ตัวแหละลาก่อนนะครับคุณไมเคิลบิ๊กไปบิ๊กจบสักทีเรื่องแบบนี้บิ๊กว่าถึงเวลาถึงว่าไงจบ Person Break ขอบคุณมากครับผมทุกคนอย่าลืมติดตาม Person Break ภาค 2ด้วยครับผมบ๊ายบายจบแล้ว